คลื่นมีอะไรให้ดูแล้วเดี๋ยวไม่เป็นไรเรามีเสร็จแล้วเลยเราร้องเรียนมาทุกหน่วยงานแล้วมันมาได้ผลหรอได้ผลอย่างสักอย่าง 4-5 เดือนแล้วเรารอมาตั้งนานแล้วเดี๋ยวรอครับเดี๋ยวตอนนี้มาค่ะอ๋อตอนนี้เลยทําทีมมาชาวบ้านมาเดือดร้อนนี่บ้านบ้านตำบลอย่างนั้นนี่ไงตำบลสันตะพีตำบลสันตะพีอำเภอสันตะพีจะบอกมา20ประมาณกี่ตังค์ราคาเรือนน่ะเนี่ยเรียกมันมาเลยครับนักข่าวมาสัมภาษณ์นี่อย่างตอนนี้เสียงอย่างเดียวคือเราอยากจะให้เรียกเหมือนกับตีห้าครึ่งค่ะตอนนี้บางวันที่ผ่านมานี่ตีสี่กว่าเกือบจะตีตอนที่เปิดใหม่ๆนะคะที่เปลี่ยนเครื่องแล้วก็บางทีปิดตอนตีหนึ่งปิดนาทีจากเปิดตีสี่ประมาณ50แล้วมาปิดตีหนึ่งพวกเราไม่ทนไม่ได้ไม่ได้หลับไม่นอนไปทางลับหรอเนี่ยเดี๋ยวส่งเข้าไปในสื่อครับ